สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Grandma Valias วันนี้คุณยายมีไม้มงคลที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์มาปลูกต้นนี้ค่ะหยกกำแพงเมืองจีนหรือว่าหยกนำโชคมาดูใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะลักษณะนะคะลักษณะของต้นเนี้ยเขาก็จะโคดเคี้ยวเนี่ยค่ะต้องเห็นชัดเลยไหมคะโคดเคี้ยวไปมาเหมือนกำแพงเมืองจีนหรือบางท่านก็บอกว่าดูเหมือนเศียรพญานาคต้นจะมีสีเขียวแล้วก็มีขาวๆเล็กน้อยค่ะสลับกันไปนะคะมีหนามค่ะนี่ค่ะดูใกล้ๆเลยนะคะมีหนามค่ะเนี่ยค่ะมีหนามทั่วต้นเลยค่ะเนี่ยค่ะหนามทั้งนั้นเลยค่ะเราใช้เวลาทำคุณยายจะใช้ถุงมือหนาๆ นะคะเพราะว่าหนามน้องค่อนข้างเยอะค่ะเป็นพืชอวบน้ำทนอากาศร้อนได้ดีเลยค่ะแต่ข้อระวังก็คือน้องจะมียางเนี่ยค่ะถ้าเราตัดกิ่งนะคะเวลาไปปักชำเนี่ยค่ะจะมียางสีขาวๆถ้าสัมผัสถูกก็จะมีอาการคันค่ะผิวหนังอักเสบแล้วก็ระวังนะคะอย่าให้ยางเนี่ยเข้าตาได้ค่ะแล้วก็ไม่ควรจะปลูกในบ้านที่มีเด็กเล็กๆนะคะหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะหยกกำแพงเมืองจีนหรือว่าหยกนำโชคเนี่ยเป็นไม้มงคลที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองแล้วก็มั่งคั่งค่ะควรจะการปลูกหรือว่าตั้งวางตามหลักห่วงจุ้ยเพื่อให้เรียกทรัพย์รับโชคนะคะก็คือตั้งไว้หน้าบ้านค่ะทางด้านฝั่งประตูหรือว่าทางด้านทิศตะวันตกแต่มีเคล็ดลับนะคะนอกจากว่าจะวางให้ถูกหลักห่วงจุ้ยวางหน้าบ้านใช่ไหมคะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกใช่ไหมคะประเด็นคือเราต้องเรียงให้อวบค่ะให้อวบอิ่มงดงามค่ะมีความสมบูรณ์ค่ะนี่เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้นำโชคนำลาภนะคะวันนี้คุณยายก็จะมาทำการย้ายกระถางค่ะเปลี่ยนดินให้น้องน้องชอบวัสดุปลูกที่ร่วนซุยระบายน้ำได้ดีค่ะอย่าให้น้ำขังแฉะนะคะเพราะว่ารากจะเน่าได้ค่ะคุณยายก็จะใช้เนี่ยค่ะเป็นดินทรายนะคะอย่างละส่วนค่ะครึ่งเท่ากันเลยค่ะดินครึ่งหนึ่งทรายครึ่งหนึ่งแต่ว่าของคุณยายเนี่ยเป็นดินเก่านะคะก็จะมีส่วนผสมของหินภูเขาไฟกับเพอร์ไลท์ของเก่าปนอยู่เล็กน้อยแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไม่มีก็ใช้แค่ดินกับทรายก็ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณยายจะเปลี่ยนกระถางให้น้องจากกระถางเดิมนี่นะคะกระถางเดิมเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นค่ะเพราะว่าน้องจะใหญ่ตามกระถางค่ะอันนี้คุณยายปลูกมา2ปีแล้วค่ะไม่เปลี่ยนกระถางต้องการให้น้องอยู่เป็นต้นเล็กๆนะคะก็แค่ใส่ปุ๋ยแค่นั้นเองแต่ไม่เปลี่ยนกระถางให้น้องแต่ตอนนี้คุณยายเปลี่ยนใจแล้วค่ะอยากให้น้องโตขึ้นนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนเป็นกระถางนี้เลยค่ะเราก็ลองก้นกระถางค่ะด้วยมะพร้าวสับพอเราลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็ใส่วัสดุค่ะวัสดุปลูกเนี่ยค่ะใส่ไปเลยค่ะให้ได้ซักประมาณ 7-2 ส่วน3นะคะเดี๋ยวคุณยายลองวัดดูก่อนค่ะว่าจะเอาซักเท่าไหร่จะได้น้องจะได้อยู่ในลักษณะซึ่งสวยงามแล้วก็ไม่อยู่ลึกเกินไปนะคะลองใส่แค่นี้ก่อนนะคะสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเราก็ลองวางค่ะคุณยายว่าเราใส่ดินอีกสักน้อยนึงนะคะแล้วก็เอาน้องออกจากกระถางได้แล้วค่ะเพราะว่าคุณยายจะไม่เอาของเก่านะคะวัสดุเก่าออกจะเอาวัสดุเก่าใส่ไว้เหมือนเดิมค่ะเพราะวัสดุเก่าคุณยายก็บำรุงไว้อย่างดีแล้วค่ะเอาละค่ะทีนี้คุณยายก็จะถอดกระถางนะคะน้องมีหนามนะคะแล้วก็มียางด้วยเพราะฉะนั้นเวลาทำเราก็ต้องระวังค่ะระวังเดี๋ยวคุณยายขอบีบกระถางก่อนค่อนข้างแน่นค่ะกระถางค่อนข้างแน่นขอบีบกระถางก่อนนะคะอันนี้เป็นหินที่รองไว้นะคะรองไว้ข้างบนแน่นมากเลยค่ะ
ต้องลองดูก่อนนะคะจะออกได้ไหมเพราะว่าแน่นสถานมากเลยต้องเคาะแล้วค่ะเต็มกระถางเลยค่ะมีแต่รากแน่นเลยค่ะเพราะคุณยายให้น้องอยู่ในกระถางเล็กมานานนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะมีแต่รากค่ะนะคะเพราะว่า2ปีค่ะคุณยายจำกัดให้น้องเป็นมินิมอลค่ะเล็กๆนะคะตั้งโชว์ตอนนี้คุณยายจะปลูกให้ใหญ่เลยค่ะเพราะว่าพอเราเปลี่ยนกระถางน้องก็จะใหญ่เลยค่ะเต็มกระถางค่ะตามกระถางนะคะเดี๋ยวคุณยายใส่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะบำรุงแล้วก็การมดการอะไรให้น้องด้วยนะคะตรงนี้ดินเรากดให้แน่นๆเพราะว่าจะได้ไม่โยกคอนนะคะเดี๋ยวขอบำรุงให้น้องหน่อยค่ะใส่ปุ๋ย3เดือนค่ะหรือปุ๋ยละลายช้าออสโมโคสนะคะใส่ถุงมืออันใหญ่ๆนี่จะทำพลังงานไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ก็จำเป็นค่ะเพราะว่าน้องหนามเยอะค่ะก็เลยต้องใส่ถุงมืออันหนาปกติคุณยายจะใช้ถุงมือบางๆนะคะเวลาทำต้นไม้ที่ไม่มีหนามจะได้ทำได้สะดวกนอกจากบำรุงแล้วก็การมดการแมลงด้วยค่ะเพราะตอนนี้หน้าฝนค่ะชอบมาอยู่ตามกระถางค่ะเพราะกระถางมันชื้นๆนะคะพอกระถางต้นไม้น้องจะชื้นๆทุกต้นเลยค่ะมดชอบมาอยู่คุณยายก็จะใช้สตาร์เกิลจีค่ะการมดการแมลงแล้วก็เติมวัสดุปลูกค่ะอันนี้แหละค่ะใช้เวลาเลยค่ะเพราะว่ากระถางใหญ่นะคะเปลี่ยนแล้วใหญ่มากเลยค่ะคุณยายก็เตรียมวัสดุปลูกเอาไว้เยอะค่ะน่าจะพอก็ทรายครึ่งหนึ่งดินครึ่งหนึ่งนะคะถ้ามีเพลย์มีหินภูเขาไฟก็ผสมไปได้ค่ะถ้าไม่มีก็ใช้แค่สองอย่างเนาะก็อยู่ได้แล้วค่ะดูแลง่ายค่ะเลี้ยงไม่ยากค่ะอย่าให้น้องน้ำแฉะก็แล้วกันค่ะเพราะว่ารากจะเน่าค่ะประเด็นแดดจัดนะคะน้องอยู่แดดจัดค่ะแต่ว่าตอนที่เราเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวคุณยายจะให้น้องอยู่แดดครึ่งวันก่อนนะคะพักฟื้นสัก1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวค่อยอยู่แดด 100% เหมือนเดิมค่ะแดดร้อยฝนร้อยค่ะที่เลี้ยงไว้ของเก่าที่ตั้งน้องของเดิมนะคะเดี๋ยวคุณยายขอกดริมๆนะคะกดริมๆให้แน่นๆค่ะให้เวลานิดนึงนะคะโอ้เมื่อกี้อยู่กระถางเล็กใช่ไหมคะพอเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ก็ดูเหมือนไม่หลงเหลงนะคะดูเต็มกระถางนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวน้องก็จะใหญ่เลยค่ะได้ขยายเนื้อที่แล้วค่ะไม่งั้นก็จำกัดอยู่เพราะกระถางเก่าคุณยายชอบนะคะรูปทรงสวยเป็นกระถางสีขาวใส่แล้วน้องดูมีเสน่ห์คุณยายก็เลี้ยงน้องมาเรื่อยๆแค่บำรุงแต่ว่าให้อยู่กระถางเดิมมาตลอดนะคะคุณยายจะไม่ลดน้ำนะคะเพราะว่าวัสดุปลูกอันนี้ก็มีความชื้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปตั้งร่มลำไรสัก1สัปดาห์แล้วค่อยรดน้ำนะคะรดน้ำก็สัปดาห์นึงประมาณสัก 1-2 ครั้งหรือว่าหน้าวัสดุปลูกแห้งค่อยรดคุณยายขอถอดถุงมือข้างหนึ่งก่อนนะคะไม่ถนัดเราก็ใส่หินประดับข้างบนค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นการประคับประคองน้องด้วยนะคะให้น้องตั้งอยู่กับที่ตั้งตัวอยู่กับที่แล้วก็เวลารดน้ำ
วัสดุปลูกก็จะไม่เป็นหลุมเป็นบ่อค่ะเพราะว่ามีหินอยู่ข้างบนนะคะหินประดับอยู่ข้างบนคุณยายเลือกหินประดับสีขาวเพราะว่าน้องสีเขียวเขียวหยกค่ะพอขึ้นพอใส่สีขาวลงไปแล้วก็จะทำให้น้องเด่นเลยค่ะดูเด่นเลยค่ะอย่าลืมนะคะน้องไม่ชอบความแฉะนะคะบางคนรักต้นไม้มากใช่ไหมคะก็ลดบ่อยค่ะรักมากดูทุกวันก็ลดทุกวันเลยค่ะไม่ได้นะคะน้องไม่ได้ชอบน้ำนะคะลดสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งพอค่ะหรือดูวัสดุปลูกแห้งก็ค่อยลดก็ได้ค่ะนะคะไม่ต้องลดบ่อยๆค่ะน้องดูแลง่ายอยากจะแค่ชมความงามทุกวันทุกวันได้แต่ไม่ต้องลดน้ำทุกวันนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามไหมคะนี่ค่ะคุณยายให้ดูดูรอบๆดูหลายๆมุมนะคะอย่างที่คุณยายบอกค่ะจะวางไว้ที่ร่มลำไรสัก1สัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับออกแดด 100% เหมือนเดิมนะคะแค่นี้น้องก็สวยงามมากแล้วค่ะแล้วก็เป็นต้นไม้นำโชคนำลาภให้กับเราอีกด้วยนะคะหามาประดับบ้านกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ